ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานเปิดวิกบิ๊ก3เรื่องนี้เรื่องใหญ่ซึ่งเป็นงานแถลงข่าวเปิดโผล่ละครครึ่งปีแรกของช่อง3แต่เนื่องด้วยช่วงนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังโคโรนานักแสดงแต่ละคนนั้นนะจึงมาในคอนเซ็ปต์ปลอดภัยไว้ก่อนคุณผู้ชมคะและอย่างที่ได้เห็นกันไปทางหน้าจอช่อง3แล้วว่าในงานเปิดวิกวันนี้มีการแสดงจากละครเรื่องต่างๆมากมายซึ่งเจ๊ขอบอกเลยว่าเบื้องหลังก่อนงานจะเริ่มนั้นนักแสดงแต่ละคนล้วนแต่ขมักเขม้นซุ่มซ้อมการแสดงของตัวเองอย่างเต็มที่คนข้างเต้นเราเต้นข้างหน้านี่ไม่ได้ทรงไม่ได้ซ้อมการแสดงบนเวทีมีแต่ซ้อมเต้นชาเลนจ์ในไอจีเนี่ยนะเจละซึ้งใจแทนช่องจริงๆค่ะคุณเนาะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่านักแสดงบางคนแอะอาจจะขอเจียดเวลามาผ่อนคลายกับกิจกรรมที่ตัวเองรักกันบ้างเรากำลังซ้อมอยู่แต่เมื่อถึงเวลาซ้อมบนเวทีจริงแล้วทุกคนต่างก็ตั้งอกตั้งใจอย่างเต็มที่ไม่มีการบ่นว่าเหน็ดเหนื่อยแม้แต่น้อยดูครับเขามากันเป็นทีมกันหมดเลยครับผมอกเกือบหักมาคนเดียวไปตามพี่แอนให้หน่อยครับต้องเองไปไหนเลี้ยงหมาอยู่แน่ๆแอะไม่บ่นเหนื่อยแต่บ่นเหงาเพราะต้องอยู่คนเดียวเนี่ยนะโถเพราะคุณของเจ้คุณผู้ชมคะหลังจากที่หมากนั้นผมเกือบหักมาคนเดียวบ่นเหงาได้ไม่นานหมากก็คลายเหงาแถมยังหลุดเข้าไปอยู่ในโลกสีชมพูคนมีเป็น10ทำไมยืนจีบกันแค่2คนอะโทษนะคะใครอยู่แถวนั้นรบกวนช่วยสะกิดเตือนคู่นี้ทีว่าอันเนี้ยมันงานเปิดวิกไม่ใช่งานแต่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ๊พูดเลยว่าภาพความหวานซึ้งของบางคู่ทำให้เจ๊นะสวัสดีครับวันนี้ผมมีคำถามครับผมจะถามคุณ2คนครับ